น้องแมวนะครับอาบน้ำสางขนตัดเล็บเช็ดถูนะครับดูให้ข้างในช่องหูนะก็ตัดเล็บก็แต่งขนที่อุ้งเท้านะครับขนท้องขนต้นให้น้องนะครับแล้วก็สางขนน้องชะนีขนที่พันกันอยู่ที่ใต้ท้องเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวสางขนให้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นขนที่อุ้งเท้านะครับเดี๋ยวเราจะตัดขนให้น้องให้เป็นขนสั้นนะครับเพื่อที่จะไม่เก็บความชื้นสะสมไว้ที่อุ้งเท้าน้องจะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่มีผื่นแดงผื่นคันที่อุ้งเท้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตัดขนที่อุ้งเท้าให้น้องเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมขนที่ออกไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่เก็บสะสมความชื้นนะครับไปที่อุ้งเท้าจะได้ไม่เกิดกลิ่นอับไม่เกิดผื่นแดงผื่นคันที่อุ้งเท้านะครับแล้วก็ปุ่มเท้าน้องจะได้สัมผัสกับพื้นนะครับน้องจะได้ไม่ลื่นเวลาที่เดินบนพื้นกระเบื้องนะครับนี่เป็นขนบริเวณรอบๆก้นของน้องแมวนะครับแต่เราจะตัดออกนะครับเวลาที่น้องอึจะได้ไม่ติดขนบริเวณนี้ครับเราตัดขนบริเวณรอบก้นของน้องออกให้แล้วนะเดี๋ยวไปเช็ดล้างทำความสะอาดอีกทีนึงอันนี้ก็จะไม่ติดขนที่รอบๆก้นแล้วนะครับจุดนี้จะเป็นขนบริเวณท้องของน้องแมวนะครับจะมีขนพันกันบนท้องนี่เยอะเลยเดี๋ยวเราจะสางขนออกให้นะครับแล้วก็ตัดขนบริเวณตรงท้องน้อยของน้องออกตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้เป็นการระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่สะสมความชื้นนะครับเวลาที่น้องนอนบนพื้นที่เปียกๆนะครับครับเราตัดขนบริเวณท้องน้อยของน้องออกให้แล้วนะครับจะได้ไม่เก็บสะสมความชื้นแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับจะสางขนจุดนี้ต่อไปนะตรงบริเวณที่เป็นขนสำคัญบนท้องของน้องนะครับเราสางขนบริเวณที่ท้องของน้องออกให้แล้วนะครับเห็นไหมมันจะแยกแล้วไม่เป็นก้อนนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆเนี่ยความอับชื้นมันจะติดอยู่ตรงผิวหนังและขนนะครับทำให้เกิดผื่นแดงผื่นคันของผิวหนังของน้องได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้มีก้อนขนสังกตังนานๆนะครับเราจะหมั่นแปรงขนให้น้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งครับเราสางขนให้น้องออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเป็นขนที่เป็นก้อนและเป็นขนที่ตายแล้วนะครับออกมาจากตัวน้องตอนนี้ขนก็จะไม่มีส่วนที่เป็นก้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันแล้วก็เช็ดถูนะครับเราตัดเล็บแล้วก็ตัดขนบริเวณอุ้งเท้าท้องก้นให้น้องแล้วนะครับแล้วก็สางขนเรียบร้อยแล้วโอเคครับไปอาบน้ำกันจากเราสางขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการอาบน้ำให้น้องขนที่ล้างน้องหมาน้องแมวนะครับจะใช้เป็นแชมพูสูตรสมุนไพรนะครับสูตรที่ช่วยดูแลผิวหนังและขนนะครับช่วยลดเก็บหมาดแล้วก็ลดผื่นแดงผื่นคันด้วยนะครับสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสูตรสมุนไพรของร้านน้องหมาน้องแมวนะครับติดต่อได้ที่0866404443นะครับก็จะทำการหมาดไว้ประมาณ10นาทีนะครับใช้แชมพูผสมน้ำนะครับแชมพู1ส่วนกับน้ำ10ส่วนนะฮะที่เราผสมก็จะเป็นแบบนี้นะหมักไว้กับตัวน้องประมาณ10นาทีแต่ที่เราอาบน้ำเราก็จะนวดให้น้องไปด้วยนะครับแชมพูก็จะได้ช่วยในการบำรุงผิวหนังและขนลดเห็บหมักนะครับแล้วก็ลดผื่นแดงผื่นคันที่ผิวหนังของน้องได้ด้วยครับสนใจใช้บริการอาบน้ำตัดขนตัดเล็บเช็ดถูน้องหมาน้องแมวนะครับติดต่อได้ที่0866404443ครับระหว่างที่เราหมาดอยู่เราก็ทำการเช็ดถูให้น้องแมวไปด้วยนะครับแล้วควรจะเช็ดถูให้กับน้องแมวนะครับอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งเพื่อที่จะลดขี้หูสะสมนะครับไม่ให้มีขี้หูสะสมจนมากเกินไปไม่งั้นจะเป็นยีสต์ในช่องหูแล้วทำให้เกิดหูอักเสบได้นะแล้วก็เราจะไม่เช็ดลึกเกินไปนะครับเช็ดแค่ผิวตรงนี้แล้วก็เอาขี้หูออกเท่านั้นเองนะครับผมอย่าลืมนะครับอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูให้สัปดาห์ละ1ครั้งนะครับสนใจใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวติดต่อได้ครับ0866404443ครับสวัสดีครับ
แต่นี้เราจะให้ดูวิธีการบีบทองเหลืองให้กับน้องแมวนะครับเราก็จะจับโคนหางแมวไว้หนึ่งมือนะครับอีกมือนึงก็คือนี่เราก็จะบีบก้นแมวแบบนี้นะครับไล่ค่อยๆไล่นะค่อยๆไล่นะครับพอดีอันนี้สาธิตให้ดูนะพี่ช่างบีบไปแล้วเมื่อกี้ก็เลยได้มีน้ำออกมาครับมันจะบีบค่อยๆแบบนี้เท่านั้นเองนะครับมันก็จะมีน้ำสีออกเหลืองหรือว่าเป็นน้ำตาลนะครับออกมาจากก้นแมวตรงนี้นะเป็นน้ำจากกล่องเม็ดนะครับเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวติดตัวของน้องแมวน้องหมานะครับบีบวิธีเดียวกันบีบก็เฉพาะช่วงที่เราอาบน้ำเท่านั้นเองนะครับถ้าไม่ได้บีบเป็นนานแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำจากกล่องเม็ดเนี่ยสะสมเยอะก้นก็จะขุ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็ออกน้ำออกมาจากก้นมีกลิ่นคาวนะครับอันนี้เป็นกลิ่นเอกลักษณ์สำหรับตัวสุนัขและแมวไม่ควรจะมีเยอะนะเราก็จะบีบออกให้จะได้ไม่มีกลิ่นติดเวลาที่เราอาบน้ำให้น้องเสร็จแล้วครับขอบคุณครับอาบน้ำแล้วก็สางขนให้น้องเสร็จแล้วนะครับก็จะมาแนะนำนะครับว่าเราจะต้องดูแลจุดไหนของน้องแมวบ้างนะครับเวลาที่ไม่ได้เข้าร้านนะสำหรับเจ้าของที่ดูแลน้องแมวเองนะครับเราก็จะตัดเล็บเช็ดหูให้น้องนะครับอันนี้จะทำสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับเย็บเช็ดหูให้น้องนะครับแล้วก็ตัดแต่งขนที่อุ้งเท้าแบบนี้เห็นไหมครับน้องจะได้ไม่ลื่นนะเวลาที่น้องเดินบนพื้นกระเบื้องนะครับแล้วก็ช่วยระบายความร้อนจากร่างกายได้ด้วยแล้วก็ช่วยในการลดความชื้นถ้าน้องไปเดินเหยียบน้ำมานะน้องจะได้ไม่อับชื้นไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เกิดคือในเหตุการณ์ที่ฝ่าเท้าที่น้าแล้วก็ต้องหาเห็นไหมน้องนิ่งแป๊บนึงก็หลุดแป๊บนึงเราตัดขนที่ที่ก้นน้องหอกนะครับเพื่อที่จะเวลาที่น้องถ่ายอ่ะมันก็จะได้ไม่ติดขนบริเวณตรงนี้นะครับจุดหนึ่งก็คือตรงท้องนะครับเดี๋ยวลูกอ่ะมองกันนี่นะครับเราตัดขนที่ท้องของน้องออกนะครับเพื่อที่จะช่วยในการลดความอับชื้นนะครับถ้าน้องไปนอนบริเวณที่อับชื้นมานะแปรงขนให้ทั่วตัวนะครับต้องแปรงให้ลึกพอสมควรให้ลึกถึงขนชั้นในนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมจะเป็นก้อนแสงตันโอเคครับอีกอะไรที่ต้องดูแลอีกก็จะมีตรงร่องตานะครับแล้วก็ตรงใต้คางนะครับร่องตาก็จะมีขี้ตาสะสมแล้วก็ตรงใต้คางเราต้องขัดอาบน้ำแล้วก็ขัดออกเพราะว่าน้องจะกินอาหารแล้วก็จะติดทางออกได้นะครับโอเคครับอาบน้ำตัดขนอาบน้ำขัดขนล้างน้องหมาน้องกาซาลอนหรือโทรศัพท์086640443 ID Line 640443ครับครับผมขอบคุณครับมีซิสเตอร์ของเราไม่อยู่นิ่งเลยอันนี้เป็นขนที่เราสางออกมาได้นะครับจากตัวน้องนะครับเป็นขนที่ตายแล้วถ้าไม่สางออกเนี่ยมันจะเก็บความชื้นสะสมไว้มันจะเป็นก็สะสมความร้อนในร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์ที่เราใช้ในการแปรงขนแล้วก็ตัดขนที่ต้องทำท้องนะครับขนที่เท้าที่ท้องที่ก้นโอเคครับขอบคุณครับการเป็นโพสต์การ6640 4444